กองทัพพีคเล่าโมเมนต์ควงมิ้นไปดูคอนเสิร์ตฟินกันยกใหญ่หลังคู่จิ้นคู่ฮอตหนุ่มกองทัพพีคกับสาวมิ้นรัญชรวีควงกันไปดูคอนเสิร์ตเกิร์ลกรุ๊ปวงเอสปายิ่งเผยความสนิทยิ่งขึ้นซึ่งหนุ่มพีคเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไปดูคอนเสิร์ตกับมิ้นแล้วก็ครอบครัวครับสนุกครับโดยส่วนตัวอยากไปอยู่แล้วทางมิ้นเองเขาก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตเหมือนกันเลยอยากจะพาเขาไปดูว่าโปรดักชั่นนอเป็นยังไงซึ่งตั้งแต่แรกก็จะไปกับคุณพ่ออยู่แล้วมีโอกาสก็เลยชวนมิ้นกับคุณแม่ไปด้วยเขาเป็นแฟนคลับพี่หน้าคาริน่าเอสปาต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจสนุกและทุกคนบนเวทีเก่งมากไปไหนมาไหนด้วยกันแบบนี้บ่อยไหมมีไปทำบุญครับแต่มีครอบครัวไปด้วยตลอดแล้วไปกันแค่2คนหลักไม่มีครับเพราะช่วงนี้ก็งานเยอะกันหลังจากดุดอักษรจบลงก็ไม่มีโอกาสได้ไปไหนนอกจากมาทำงานณวันนี้สถานะคืออะไรตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าเราเป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจกันเขาก็เป็นทั้งเพื่อนและพาร์ทเนอร์ที่ดีแต่บางทีก็มีหยุมหัวกันบ้างนิดหน่อยเพราะเราแกล้งกันตลอดทุกโมเมนต์ของเราก็คือมีเขาอยู่เขาก็ต้องมีชีวิตของเขาบ้างแหละแล้วมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองที่สำคัญก็คือพีครู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับเขา